สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราทิปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Rock Trade Day Trade ของผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่12กุมภานะครับทุกคนก็ก่อนหน้านี้นะครับมีเพื่อนๆถามมานะว่าผมเคยเทรดใน IQ Option หรือเปล่านะครับผมมีพอร์ตใน IQ Option แล้วผมก็เทรดอยู่ตามปกตินะครับแต่แค่ไม่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูเฉยๆนะถามว่าเอ้ยทำไมพี่มาร์คไม่ทำคลิปเกี่ยวกับ IQ Option หน่อยล่ะเหตุผลเพราะว่าพอร์ตหลักๆของผมเนี่ยอยู่ใน Olymtrade นะครับทุกคนก็ใน IQ Option เนี่ยมันเป็นพอร์ตรองพอร์ตเล็กๆอ่ะไม่ได้เป็นพอร์ตใหญ่นะครับทุกคนก็แล้วก็นานๆทีผมเข้าไปเทรดด้วยเทรดเฉพาะช่วงที่แบบ ROI มันเยอะๆอ่ะช่วงที่ ROI มัน 90% ขึ้นอะไรประมาณนั้นน่ะผมจะเข้าไปเทรดในช่วงนั้นมากกว่านะครับซึ่งก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะเพราะว่าบางทีช่วง ROI สูงๆมันมาตอน 01:00 น 02:00 อะไรเงี้ยไม่มีแรงมานั่งพูดหน้ากล้องแบบนี้แล้วนะประมาณนั้นนะครับทุกคนประมาณนั้นนะโอเคครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมทุกคนเปิดมาได้จุดเข้าสลับไม้แรกของเราในวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะวันนี้ผมยังเทรดกราฟเปล่าเหมือนเดิมก่อนละกันนะครับใครคิดถึงตัวสโตคัสติกเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงก่อนนะครับพอดีช่วงนี้ผมรู้สึกชอบเทรดกราฟเปล่ามากเลยนะโอเคครับก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าภาพใหญ่นะครับกราฟเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากำลังจะกลับตัวเพื่อวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นนะครับสังเกตจะสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับทุกคนถ้ากราฟจะกลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮเฉยๆทุกคนว่าสวิงไฮไซส์ขนาดนี้มันเป็นสวิงไฮเฉยๆไหมฮะมันไม่เมคเซนส์นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นสวิงไฮปกติมันไม่ใหญ่นะครับมันจะเล็กๆแบบนี้นะก็แปลว่าถ้ากราฟกลับตัวขึ้นมาเป็นทรงใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยมีแค่เหตุผลเดียวแน่นอนนะครับคือมีโอกาสสูงมากที่จะกลับตัวเพื่อขึ้นต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะแอคชั่นลงมาเหมือนติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างนึงช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะลงต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ของเขาที่กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับแอบเสียดายนะครับตรงนี้นะผมคิดว่าผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะครับผมน่าจะวิเคราะห์ถูกแล้วแหละแต่ว่าเราเจอความผันผวนในตลาดเฉยๆนะครับเนี่ยตรงในกราฟมันน่าจะแค่ผันผวนเฉยๆแล้วเราก็แพ้นะครับแต่ว่ากราฟมันก็เทรดต่อไม่ได้แล้วอะเสียดายมากมันเริ่มเหวี่ยงแล้วนะครับไม่เป็นไรเปลี่ยนกราฟแล้วกันนะครับโอเคครับได้จุดเข้าจุดต่อไปตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับกราฟตรงนี้เหมือนติดแนวต้านที่เป็นแนวต้านใหม่จากแนวรับเก่าช่วงนี้นะครับผมคิดว่านะใช่ค่อนข้าง make sense เลยนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าเอ้าผมลืมเปลี่ยนจำนวนเงินลืมมาติงเกลนะครับไม่เป็นไรก็เหตุผลที่ผมเลือกเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับกราฟปัจจุบันนี้นะเหมือนจะกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเหมือนจะติดแนวต้านนะซึ่งเป็นแนวรับเก่าจากช่วงนี้มาก่อนนะครับก็แอคชั่นค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวนะครับเห็นไหมฮะกราฟนิ่งเลยนะก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราเทรดต่อได้อีกไม้นึงนะครับเดี๋ยวผม
เทรดต่อเลยแล้วกันนะทุกคนผมมองว่าแรงขายยังมีเยอะอยู่นะครับเหตุผลที่มองว่าแรงขายยังมีเยอะเพราะว่ากราฟเนี่ยนิ่งเลยนะครับเห็นไหมกราฟวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันชัดเจนมากๆว่าตอนนี้แรงขายมันกำลังพยายามกดกราฟลงมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็โอกาสที่กราฟจะวิ่งลงมายังไงก็มีอยู่สูงแน่นอนนะผมมองว่ากราฟตรงนี้น่าจะยังกลับตัวลงได้อีกอย่างน้อยผมคิดว่าน่าจะลงถึงโลเดิมได้เลยนะครับนี่นะดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้นี้บทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้เมื่อกี้เลยนะครับดูกันโอ้ลงสวยเลยนะทุกคนสวยมากนะครับเป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ะเลยนะทุกคนว้าวโอเคครับสลับไม้ที่3ของเราจบชาณไปอย่างสวยงามนะครับไม่มาติงเกียวก็เฟลได้นะใครบอกว่าต้องมาติงเกียวเสมอไปใช่ไหมไม่มาติงเกียวก็เฟลได้ 82% โอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด3ไม้นะครับเราชนะ2แพ้1นะครับทุกคนก็ตอนนี้พอร์ตเราเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,064 เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้64เหรียญแล้วนั่นเองนะครับฮะสวยงามมากนะครับอู้ลงแรงเลยนะครับแรงขายมีเยอะอย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ะเลยนะทุกคนแสดงว่าแนวต้านแนวเนี้ยคือแนวต้านสำคัญเลยนะครับเตรียมไว้ก่อนมีนัยยะในอนาคตแน่นอนนะครับที่เฉลี่ยไว้สักช่วงนี้แล้วกันนี่นะครับแนวต้านตรงนี้นะมีนัยยะในอนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่าดูดิกราฟวิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็ติดยาวเลยนะครับยังไงในอนาคตมีนัยยะอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่ๆเห็นไหมฮะแล้วก็ราคาวิ่งลงมาถึงตอนนี้เกือบถึงโลเดิมแล้วตีว่าถึงโลเดิมแล้วเลยแล้วกันนะครับเพราะมันใกล้มากๆแล้วนะก็เห็นไหมฮะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์เป๊ะเลยนะทุกคนแรงขายมีเยอะเฉียบๆเลยนะครับวิเคราะห์ได้เฉียบๆเลยผมว่าเราผมอยากเล่นท่ายากนิดนึงนะครับตัวนี้คือผมอยากเทรดลงต่ออีกไม้หนึ่งนะเทรดลงตอนกราฟวิ่งมาถึงแนวรับดูแปลกๆเนาะดูท่ายากไปหน่อยแต่ว่าแอคชั่นมันเทรดได้นะครับทุกคนแรงขายมันเยอะมากเลยนะมันพยายามกดกราฟลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่กราฟจะทะลุแนวรับแนวเนี้ยหรือว่าทะลุจุดต่ำสุดตรงนี้ลงไปได้อะมันมีสูงมากๆเลยนะครับโอเคจบกราฟแท่งนี้นะผมเทรดลงเลยอีกไม้หนึ่งนะครับอู้เห็นไหมแรงขายมีเยอะอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้พอดีเลยนะครับทุกคนมีอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้เป๊ะๆเลยนะครับโอ้ยห่างหายจากการอยู่หน้ากล้องไปนานพูดผิดๆถูกๆผมโอเคครับก็สลับไม้ที่4ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าบทวิเคราะห์เดียวกันเลยนะครับก็คืออย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเองล่าสุดวิ่งขึ้นไปติดแนวต้านด้านบนนู้นนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะแล้วก็ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวลงแล้วด้วยนะครับก็แปลว่าน่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งกราฟในช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะเขาวิ่งลงได้แรงมากๆนะครับแปลว่าแรงขายช่วงนี้ยังไงก็น่าจะยังคงมีเยอะอยู่มากๆนะแล้วยังไม่มีแอคชั่นว่าลงมาได้สุดทางเลยด้วยนะครับยังไม่มีแอคชั่นที่บอกว่ากราฟจะลงมาได้สุดทางเกิดขึ้นเลยด้วยนะเท่ากับว่าแอคชั่นตรงนี้ราคาน่าจะยังคงมีแนวโน้มที่จะวิ่งลงต่อได้อีกนะครับก็ผมเลยเทรดลงตามไปนะผลลัพธ์ที่ได้ก็สุดท้ายแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้ก็มีอยู่เยอะจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับกราฟก็วิ่งลงต่อยาวๆเลยนะเราก็จบชนะมาได้อีก1ไม้อย่างสวยงามเลยนะครับฮ่า really good โอเคใช้ได้เห็นไหมฮะลงมาเท่ากับโลเดิมเลยนะครับทุกคนใกล้เคียงไม่เชิงว่าเท่านะครับลงมาใกล้เคียงกับโลเดิมเป๊ะๆเลยนะครับเท่ากับว่าตรงนี้เราวิเคราะห์ได้ดีเลยนะทุกคนเราวิเคราะห์ได้ถูกเป๊ะเลยนะครับ
ว้าวโอเคกราฟเริ่มมีแอคชั่นว่าลงต่อไม่ไหวเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนนี่นะเหมือนติดแนวรับนะครับเห็นไหมกราฟมันเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับเหมือนติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะฮะแรงซื้อตีขึ้นมาสวยมากนะฮะตัดสินใจได้ง่ายมากเลยว่าจะอยู่กราฟนี้ต่อหรือเปลี่ยนกราฟดีนะฮะคงไม่มีใครอยู่แล้วล่ะแบบนี้น่าจะต้องเปลี่ยนกราฟก่อนนะครับแต่ว่าแนวต้านด้านบนยังมีนัยยะอยู่นะผมมองว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูอีกทีนึงน่าจะยังได้อยู่นะครับดูว่าเขาจะกลับไปถึงแนวต้านแล้วมีแอคชั่นอะไรให้เราเทรดลงได้ไหมหรือเขาจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีน่าจะยังได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกราฟไปเทรดกราฟอื่นก่อนนะแต่จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้5:55 PMแล้วนะครับทุกคนผมจะบอกว่าไม่มีจุดเข้าอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับกราฟวันนี้นะล่าสุดเมื่อกี้เรามองว่าแนวต้านตรงนี้น่าจะมีนัยยะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟพอวิ่งมาถึงแนวต้านตรงนี้แล้วสุดท้ายทะลุผ่านไปง่ายมากเลยทุกคนเห็นไหมกลายเป็นไม่มีนัยยะซะงั้นนะครับตอนจังหวะกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเข้าช่วงของการกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ได้นะครับแรงซื้อมันเลยมีเยอะมากจนถึงขั้นที่กราฟทะลุแนวต้านที่มันจะดูมีนัยยะสำคัญตรงนี้ขึ้นมาได้ง่ายๆแบบนี้นะครับทุกคนก็กลายเป็นว่าไม่มีจังหวะให้เข้าเทรดเลยนะครับแล้วก็กราฟอื่นๆคือเหวี่ยงหมดเลยนะครับเทรดไม่ได้เลยนะทุกคนนี่นะครับเห็นไหมฮะต้องดูในภาพระยะสั้นแบบนี้อ่ะนี่นะครับจะเห็นว่าเหวี่ยงมากๆเหวี่ยงทุกกราฟนะครับเทรดไม่ได้อ่ะอันนี้อาจจะพอเป็นเทรนอยู่บ้างนะครับแต่พอเราดูภาพรวมจริงๆก็ยังมีความเหวี่ยงนะครับนี่นะก็เหวี่ยงกันหมดนะครับผมคิดว่าน่าจะเหวี่ยงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นประมาณกลางๆเดือนนะครับทุกคนเกือบกลางๆเดือนแล้วนะก็ส่วนใหญ่กลางๆเดือนกราฟมันจะค่อนข้างเหวี่ยงแบบเนี้ยเป็นปกติเลยนะครับนั่นแหละก็น่าจะหมดช่วงเวลาในการเทรดของเราแล้วนะครับหมดเวลาสนุกแล้วสินะเทเลทัฟฟี่ยังเคยดูกันหรือเปล่าพวกใดบอกอายุเลยแล้วในการ์ตูนเรื่องนี้โอเคกลับมาครับโอเคครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมขออนุญาตจบการเทรดเอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนไม่น่าจะไปต่อได้แล้วนะครับมันเทรดแยกมากๆนะครับก็โอเคครับสรุปเลยนะครับวันนี้นะผมได้เทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนชนะ3แพ้1นะครับวันนี้ก็พอเติบโตจาก 1,000 เหรียญมาเป็น 1,146 เหรียญหรือก็คือผมทำกำไรมาได้146เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ146เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 5,236 บาทกับ44สตางค์เลยนะครับอู้ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับผลงานในวันนี้นะเป็นการต้อนรับกลับบ้านที่ดีนะก่อนหน้านี้ผมไม่อยู่นะไปต่างจังหวัดมานะทุกคนก็ตอนนี้กลับมาแล้วก็ถือว่านี่เป็นรางวัลต้อนรับการกลับบ้านของผมที่ดีมากๆนะครับแม้ว่ากราฟจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่โอเคครับผลงานวันนี้เราออกมาดีก็ถือว่ากู๊ดนะถือว่ากู๊ดนะโดยรวมถือว่ากู๊ดมากๆนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมวันนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณ8เต็ม10แล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเทรดหลังจากพักยาวไปนะครับก่อนหน้านี้ไปต่างจังหวัดไม่ค่อยได้เทรดเลยนะครับทุกคนก็มีได้ไปเทรดใน IQ Option มาบ้างนะครับแต่ว่ามันแค่วันเดียวเองนะจากทั้งหมด10กว่าวันที่ผมไม่อยู่นะฮะผมคิดว่าตัวเองยังเทรดได้ไม่เต็มที่เหมือนกับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพักไปต่างจังหวัดนะครับก็วันนี้เลยคิดว่าได้8คะแนนน่าจะถือว่าเยอะมากๆนั่นแหละนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเห็นผมเทรดในตลาดอื่นๆนะครับผมมีเทรดในตลาดคริปโตเทรดในตลาดของ IQ Option ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูกันนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแบบนี้เนาะโอเคครับ
ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปสอนสมัครสมาชิกโอลิมเทรดแล้วก็สอนวิธีการเริ่มต้นผมก็แนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเริ่มต้นสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับในโอลิมเทรดนี้นะครับตอนนี้ผมมีกลุ่มสอนเทรดเอามาให้เพื่อนแล้วด้วยนะครับก็นี่นะครับลิงก์กลุ่มอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมมาขอเข้ากลุ่มกันนะครับเพราะว่าในทุกๆการลงทุนเลยนะครับไม่ว่าจะลงทุนในอะไรก็ตามนะมันมีความเสี่ยงนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่ศึกษาให้ดีก่อนจะลงทุนในอะไรก็ตามนะครับโอกาสที่เพื่อนๆจะขาดทุนมันจะมีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับก็นี่นะผมแนะนำไว้ให้เพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มกันก่อนนะครับหลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามารับความรู้ต่างๆในกลุ่มเสร็จแล้วเพื่อนๆเรียนรู้ได้ระดับหนึ่งแล้วพร้อมที่จะลงไปเทรดในตลาดแล้วก็ค่อยเริ่มเทรดกันนะครับแบบนี้จะดีกว่านะโอกาสที่เพื่อนๆจะขาดทุนก็จะมีน้อยลงด้วยกับการโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้ก็จะได้มีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็นี่นะครับผมแนะนำไว้ให้เพื่อนๆหลังจากสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็ให้มาเข้ากลุ่มกันก่อนนะครับมาศึกษาหาความรู้ก่อนจะได้เข้ามาพูดคุยกับผมได้ด้วยมารับความรู้กับผมได้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้เริ่มต้นเทรดได้อย่างถูกต้องจริงๆด้วยนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ